คณะกรรมการนโยบายแห่งชาตินะครับได้มีการประชุมในวาระหลายวาระทีเดียวนะครับแต่วาระสำคัญที่ผมจะแถลงจะเป็นวาระในเรื่องของโครงการโรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในภาคนะครับซึ่งเป็นที่สนใจของทุกฝ่ายนะครับโครงการนี้ที่มาที่ผ่านกปช.ครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นการนำโครงการที่จะใช้การที่เกิดเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากนะครับโดยการมุ่งหวังในการจะให้เกิดความเข้มแข็งเศรษฐกิจรากและก็การที่ให้เศรษฐกิจรากนั้นมีรายได้ที่มากขึ้นโดยใช้โรงไฟฟ้าชุมชนเป็นโมเดลในการดำเนินการนะครับวันนี้ได้นำเรื่องนี้เข้ามาขอความชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานในหลักการของประเภทของโรงไฟฟ้าชุมชนนะครับซึ่งจะเป็นโรงไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ไม่เกินกว่า10เมกะวัตต์ที่เรียกว่า VSPP นะครับซึ่งในลักษณะตรงนี้นั้นก็เป็นการที่ให้โรงไฟฟ้าขนาดเป็นโรงไฟฟ้าชุมชนที่เป็นขนาดเล็กทั้งสิ้นนะครับโดยจะมีประเภทของโรงไฟฟ้าชุมชนที่ขอเข้าสู่โครงการอยู่4ประเภทก็คืออันแรกเป็นชีวมวลนะฮะอันที่2เป็นชีวภาพที่เกิดจากน้ำเสียและประกอบเสียอันที่3เป็นชีวภาพที่เกิดจากพืชพลังงานและสุดท้ายเป็นไฮบริดนะครับของ1 2 3ที่กล่าวมากับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับโดยเน้นให้เกิดการติดตั้งมิเตอร์วัดไฟแยกประเภทเชื้อเพลิงในกรณีเป็นไฮบริดแบบนี้นะครับเราจะดำเนินการในปี63โดยจะเปิดรับซื้ออยู่ที่700เมกะวัตต์นะแล้วก็เริ่มต้นในปี63นั้นจะเร่งรัดในเรื่องของควิกวินก็แปลว่าเอาโรงไฟฟ้าที่สามารถเข้าสู่ระบบได้เร็วนะครับแต่อยู่ภายใต้กรอบเงื่อนไขของโรงไฟฟ้าชุมชนเข้ามาแล้วก็ส่วนที่เหลือจะกระจายไปในสุดท้ายนะครับสิ่งที่จะเกิดประโยชน์มากๆก็คือว่าจะทำให้ชุมชนนั้นมีรายได้จากการขายวัตถุดิบในพื้นที่แล้วก็รวมทั้งโรงไฟฟ้าชุมชนเหล่านี้จะต้องเอาส่วนของที่เกิดการผลิตไฟฟ้านั้นไปดำเนินการในการที่จะเอาเข้ากองทุนหรือลดค่าไฟให้กับชุมชนที่โรงไฟฟ้านั้นตั้งอยู่ที่เป็นการลดภาระแล้วก็ทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่เดียวกันก็จะให้โรงไฟฟ้านั้นเป็นโรงไฟฟ้าที่ทำสัญญาเขาเรียกว่าประกันฟาร์มิ่งกับชุมชนจะทำให้ชุมชนนั้นมีประมาณการของรายได้แล้วก็สามารถที่จะใช้การปลูกพืชเกษตรหรือการใช้เศษวัสดุของภาคเกษตรนะครับมาก่อเกิดมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนรวมถึงการที่จะมีการเสนอให้ผู้ลงทุนก็คือเอกชนลงทุนแล้วจะต้องมีส่วนของวิสาหกิจชุมชนมีชุมชนเข้าถึงยุ่งด้วยนะการส่วนระหว่าง10ถึง 40% และส่วนนั้นก็เป็นส่วนที่เป็นหุ้นบริษัทนะครับแล้วก็ให้เอกชนนั้นเปิดโอกาสหากว่าชุมชนไม่มีทุนก็จะต้องมีส่วนการลงทุนล่วงหน้าให้ก่อนนะครับส่วนราคารับซื้อไฟก็ได้กำหนดตามที่กปช.ชอบเมื่อ17 กุมภาพันธ์ใน4ประเภทต่างๆ